สวัสดีครับรายการบ้านและที่ดินไทยก็กลับมาพบกับท่านในวันนี้นะครับเป็นวันอังคารที่30สิงหาคม2559นี่จะสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วนะครับเดี๋ยวก็กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาโอ้โหเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยเอเจนซี่ฟอร์เรสต์เอสเอฟแฟร์ของเราก็จัดรายการนี้มาต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้สาระประโยชน์เกี่ยวเรื่องบ้านเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเมืองการพัฒนาพื้นที่สารพัดต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นความรู้นะครับรู้ไว้ใช่ว่าไส้บาแบกหามไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้จะไปรวยกระฉูดอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับแต่ว่าเพื่อความรอบรู้หรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า knowledgeable นั่นเองนะครับพอดีเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยครับผมก็ไปพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในกทม.และปริมณฑลนะครับลองดูที่ผมไปบรรยายมาเนี่ยครับพอดีเป็นงานที่ทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยร่วมกับฐานเศรษฐกิจจัดขึ้นลองฟังดูนะครับดูรวมแล้วเนี่ยครับเพิ่มมา 75% ในทางด้านตะวันออกนะทางด้านใต้อะไรต่างๆรวมๆแล้วที่เพิ่มมากที่สุดอยู่ใจกลางเมืองครับนะนี่อาจจะแตกต่างจากนครทั้งหลายทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศนั้นเนี่ยต่างจังหวัดชานเมืองยังเติบโตไวมากแต่ว่าของเราเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยครับใจกลางเมืองเติบโตมากกว่าแปลกไหมครับนะรถไฟยิ่งออกไปนอกเมืองเท่าไหร่ยิ่งปลอดพาคนมาช้อปปิ้งในใจกลางเมืองได้นะมูลค่าไปเลยเพิ่มมากขึ้น 175% นะบางอันเดินทางมากที่เดินทางไปนะครับแต่บางที่รถเราเดินทางไปเนี่ยครับอย่างเช่นบริเวณแถวสีเขียวตรงด้านตะวันออกเนี่ยครับขึ้นไปสักหน่อยนึงเป็นลำลูกกานะปี2537ราคาที่ดินไล่ละประมาณสักล้านสามนะตอนนี้ร้านมันยังมีขายนะสนใจก็ไปซื้อได้นะครับเงียบสงัดนะครับนั้นนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับนะเหมาะแต่ใครทำสำนักวิปัสสนาอย่างนี้พอได้ถ้าเกิดไม่อยู่ตามป่าเขาก็มาซื้อที่แบบนี้ได้กันได้กฎหมายด้วยนะครับอ่ะทีนี้โดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงราคาที่เราเห็นเพิ่มขึ้นนะครับจากนั้นรถไฟฟ้าเนี่ยเห็นว่าเพิ่มมากกว่าทั่วไปนะฮะเช่นสายสีม่วงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเพิ่มมากกว่าพิเศษแต่สายสีม่วงก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาเหมือนกันเนี่ยครับสายสีม่วงที่เราเดินทางมาใช่ไหมครับที่ผมถามทางหลวงพ่อหมอเหมือนกันนะตัวสายก็มาสัก40-45นาทีนะครับเดินอีกหน่อยนึงสักโลนึงเดี๋ยวต่อไปจะมีทางเชื่อมหรือไม่ก็พาดรถไฟนะแล้วจากบางซื่อที่วิ่งมาสีหลวงก็อาจจะมาสัก40นาทีนะก็พอๆกันชั่วโมงครึ่งเหมือนกันเนี่ยครับเดินอีกหน่อยสีหลวงพอดีเนี่ยครับก็ราวๆชั่วโมงครึ่งแบบนี้เนี่ยครับเสียเงินประมาณ111 บาทรวมค่าด้วยอะไรกันนะแต่ถ้าเกิดเรานั่งรถเฟรนั่งรถตู้ท่านเคยนั่งรถตู้ทางด่วนไหมครับนะจะเสียชีวิตเล็กน้อยแต่ว่า50 บาทครับนะ50 บาทจากบางใหญ่วิ่งมาจนถึงสีลมนะธนาคารกรุงเทพเนี่ยครับ50 บาทนะถ้าขับด้วยความรวดเร็วหน่อยจะใช้เวลาประมาณสัก40 นาทีนะแต่ตื่นมองจะถึงเมื่อไหร่นะถึงแต่วิญญาณล่าจะไม่ถึงนะแต่ว่ารวดเร็วอย่างนี้เป็นคู่แข่งนะของสายสีม่วงในขณะนี้ทีนี้ในโซนต่างๆเนี่ยครับที่เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงราคาเนี่ยมองว่าแถวสยามนี่ประมาณ1.9 ล้านแต่ในความซื้อมากกว่านั้นนะทางเยชีท่านดร.ซื้อไว้2 ล้านกว่าบาทนะแพงกว่านั้นอีกนะนะแต่ที่เราประเมินถ้าเป็นที่ดินแปลงหนึ่งหน้ากว้างประมาณสัก40 เมตรหรือ60 เมตรเนี่ยครับจะลำลักนี้นะแต่ถ้าใหญ่กว่านั้นนะเป็น10 ไร่นะเป็น16 ไร่หน้ากว้างมากขึ้นเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้เนี่ยครับจะเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ก็ไปประเมินไปเรื่อยๆนะครับล่าสุดเนี่ยก็ปีนี้ของแกเพิ่มมาเป็น2 ล้านกว่าบาทแล้วนะครับ2 ล้านกว่าบาทนี่เท่ากับว่าเราแบกพันเนี่ยนะครับนะตู้ประมาณสัก7 ชั้นนะวางไว้เฉยเนี่ยครับประมาณ7 ชั้นที่ว่าเป็นบ่องเป็นบ่องทองนะแต่น้อยกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับตารางวาละ55 ล้านนะแต่ต้องใช้ทองประมาณสัก30 กิโลกรัมเนี่ยครับวางไว้เลยนะต่อหนึ่งตารางวาเนี่ยครับงานนี่คือการเปลี่ยนราคาแต่ที่เราต่ำๆเนี่ยการนี่เป็นที่ต่ำๆนะครับอย่างเช่นแถวเนี่ยเรียก63เนี่ยราคาไม่เยอะนะเนื่องจากไม่มีรถไฟฟ้าอันนี้แต่ว่าเรากำลังรอวงแหวนรอบครอบวงที่3อยู่ใช่ไหมครับอาจจะดีขึ้นแบบนี้ได้นะแต่ว่าเขาได้เห็นอย่างตอนนี้2,500นี่ขนาดแปลงเล็กนะถ้าเป็นแปลงใหญ่นะ16 ไร่36 ไร่เนี่ยนะครับราคาจะถูกกว่านี้นะนี่น่าสนใจซื้อกันนะครับยังไงใครสนใจซื้อก็จะได้หรือว่าแถวตรงท่าขุนศรีบางไทรนะครับมีข้อจำกัดในการก่อสร้างจะสร้างสูงไม่ได้นะก็เลยราคาก็เลยถูกที่สบายนะครับอันนี้เป็นราคาที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วนะรัชดาพิเศษอะไรต่างๆนี่ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น20%เนี่ยเดี๋ยวเชื่อมกับเพิ่มขึ้น20%นะครับเดี๋ยวมองตรงนั้นเนี่ยนะครับ
อันนี้ยังน้อยกว่ามูลค่าแบรนด์ที่เพิ่มขึ้นนะอย่างโค้กก็บอกว่ามูลค่าแบรนด์ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ 40% นะผมว่ามันเยอะเกินไปนะหรือว่า Apple หรือว่าFacebook อะไรพวกนี้นะครับนะมูลค่าเพิ่มขึ้น 20-40% เนี่ยในกรณีนะนี่ถือว่าเพิ่มน้อยนะนะยังเพิ่มน้อยแต่ปีเดียวเนี่ยเพิ่มได้ขนาดนี้นะครับนี่เป็นมูลค่าตลาดก็โดยสำรวจมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับทีนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่บอกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาเลยเนี่ยครับอยู่แถบไหนบ้างนะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเออผมถามเรียนนิดนึงเนี่ยครับไหนๆก็ผมเป็นนักวิจัยนะครับก็เลยอยากเรียนนิดนึงว่าเรามีเปเปอร์เนี่ยนะครับนี่ไม่ใช่กระดาษเช็ดหน้านะครับเป็นแผ่นขนาดนี้เนี่ยนะถ้าท่านเจ้าหน้าที่เรามีคลิปที่ด้วยนะน้องนักศึกษาเนี่ยยังไงฝากท่านช่วยกรอกนะแล้วเอาพูดสเกจเก็ตนะแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นทำบริเวณให้ท่านดูเนี่ยครับว่าเราท่านประเมินสถานการณ์อย่างไรบ้างลงในฐานเศรษฐกิจได้กันนะหรือว่าข้างหลังท่านอาจจะเขียนอีเมลประเมินเสร็จปุ๊บภายในวันพรุ่งนี้มื้อเดือนนี้ก็ส่งให้ท่านทางอีเมลไปเห็นได้กับยังไงเราฝากเล่าไปหน่อยได้ไหมนะครับทีนี้เรามาต่อที่นี่นะครับในกรณีของการเปลี่ยนแปลงราคาตามแนวเลื่อนฟ้าเลยแล้วกันนะมันมีทั้งหมด10สายนะครับ112สถานีนะมีแต่ละที่เปลี่ยนแปลงกันยังไงบ้างเนี่ยครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นแต่ละที่แต่ละสายนะครับบางเส้นอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับที่ไหนไม่เปลี่ยนแปลงนะสายสีแดงที่แถวบางบางรูอะไรเงี้ยนะครับนะสร้างเสร็จนะยังไม่มีรถวิ่งนะแต่รถเสร็จแล้วแต่ว่าเลื่อนฟ้ามีแล้วนะครับสายฟ้าทางรถไฟมีแล้วแต่ยังไม่มีรถนี่ก็แปลกดีเหมือนกันนะนั่นนี่เงียบสักเลยนะครับดูไปสร้างรถกระบะทำไมแต่ก็ดีเหมือนกันมีเดียวไม่มีนะเข้าทำนวัตกรรมเดียวกันนะขอให้มีรถเก๋ดีเนี่ยครับอันนี้อาจจะน้อยหน่อยแต่ดูทั่วไปเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ 10% ยังใช้สิ่งนู้นนะครับตั้งแต่ปี47ที่การคิดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยครับปีพุทธศักราช2547นะจริงๆก็ไม่ได้เริ่มจริงแล้วนะครับแล้วก็สร้างกันขึ้นมาเนี่ยครับปรากฏว่าปีนึงเนี่ยราคาที่ดินเพิ่มขึ้นประมาณสัก 9-10%นะเพิ่มขึ้นกระฉูดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มสำคัญอย่างหนึ่งบางเส้นอาจจะเป็นขั้นเพิ่มนะอย่างเช่นกำลังก่อสร้างอยู่นะครับเดี๋ยวสร้างไปถึงแถวสะพานใหม่น้ำลูกปลาอันนั้นเดี๋ยวค่อยเพิ่มเพราะว่าเป็นกำลังก่อสร้างแต่บางเส้นเห็นชัดเจนนี่เป็นต้นนะครับท่านรู้จักกันหรือว่าไวท์เฮาส์ใช่ครับเคยไปนะครับไวท์เฮาส์นะบางคนไม่เคยไปเคยไปแต่ไวท์เฮาส์ที่บอจิงตันดีซีนะแต่ไวท์เฮาส์ที่อยู่ที่รังสิตคลองหลวงเนี่ยนะครับนะตรงนั้นน้ำท่วมถึงหลังคามา3รอบแล้วนะแต่ตอนนี้กำลังจะโชคดีนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงวิ่งไปตรงนั้นใช่ไหมครับหลังบ้านเป็นที่จอดรถไฟฟ้าสายสีแดงโอ้โหกระฉูดแน่นอนยังไงไปซื้ออย่างนั้นนะครับนะหลังนึงเป็นล้านนะฮะยังไงก็เชิญได้นะครับทีนี้ในสายอื่นๆนี่เป็นอย่างไรบ้างไงครับมีให้ดูเนี่ยครับนี่เป็น BTS ในสายต่างๆราคาขึ้นเป็นกระฉูดเลยนะครับนะแต่ยังไงถ้าตามนี่คือสายเดินสายเดือนที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็ทำจดหมายเปิดมาดึกถึงท่านดร.สมคิดเนี่ยครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับแต่พาดหัวจะดูน่าตกใจบ้างไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เป็นการเสนอแนวคิดในการพัฒนาประเทศท่านเด็กลองชมดูนะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับฟังและรับชมข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ For Real Estate Affairs จำกัดเรื่องจดหมายเปิดผนึกถึงดร.สมคิดคุณตาบอดหรือแอลเรียแถลงฉบับนี้เป็นการนำเสนอจดหมายเปิดผนึกของดร.สุพลพรโชคชัยที่เสนอต่อดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์โดยตรง30กรกฎาคม2559เรียนดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเรื่องคุณตาบอดหรือคุณจะพาชาติไปทางไหนแน่ดร.สุพลเห็นข่าวสมคิดโวแค่10เดือนผลงานมากกว่า5ปีในรัฐบาลในอดีตหวังคนตาบอดไม่เห็นความดีบิ๊กตู่ดร.สุพลว่าคุณซีซัวคำพูดของคุณเองพูดผิดหลายเรื่องดร.สุพลไม่ใช่พวกทักษิณยิ่งลักษณ์ไม่เคยได้ลาภยศถาบรรดาศักดิ์จากพวกเขาเหมือนที่ดร.สมคิดเคยได้ด้วยซ้ำไปดร.สมพลจึงขอมองต่างมุมกับดร.สมคิดดังนี้ 1. สมคิดเชื่อบิ๊กตู่ไม่สืบทอดอำนาจฟุ้งผลงาน3เดือนมีมากกว่า5ปีของรัฐบาลในอดีต
ลองไล่กันดูได้วาระที่ผ่านครม.จะเอาเฉพาะเรื่องช่วยคนจนออกมาขีดเรื่องแล้วดร.โสพลขอให้ดร.สมคิดรับความจริงบ้างว่าถ้ามีผลงานจริงป่านนี้ต้องมีรูปธรรมบ้างแต่นี่ทุกอย่างตกตลอดเช่น 1.1 ตลาดที่อยู่อาศัยยังหดตัวอยู่อย่างต่อเนื่องโดยในปี2558ลดลงกว่าปี2557ถึง 10% ปี2559จะลดลงกว่าปี2558อีกราว 20 ถึง 30% 1.2 เรื่องการท่องเที่ยวแม้มีคนมาเที่ยวมากขึ้นแต่ถ้าไม่เกิดรัฐประหารคงมามากกว่านี้และก่อให้เกิดรายได้มากกว่านี้ในปี2558ที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่าปี2557ถึง 20.4% นั้นปรากฏว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีนถึง 71.3% จำนวนนักท่องเที่ยวจากยุโรปยังลดลง 6.6%ในช่วง4เดือนแรกปี2559จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพราะการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีนแม้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะมีจำนวนมหาศาลกว่ายุโรปแต่รายได้จากการท่องเที่ยวโดยรวมกลับต่ำกว่า 2. ดร.สมคิดบอกว่ารัฐบาลไม่เอาโครงการรับจำนำข้าวเพราะทุจริตสูงจึงคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะช่วยรากหญ้าให้ได้จึงมีโครงการที่ส่งเงินผ่านทางกองทุนหมู่บ้านไม่อยากจะให้เกษตรกรจนไปเรื่อยๆราคาข้าวผักผลไม้จะถูกลงไปเรื่อยๆดร.สุพลว่าดร.สมคิดพูดความจริงเพียงบางส่วนเพื่อเอาใจนายกระมัง 2.1 ดร.สมคิดว่าโครงการจำนำข้าวไม่ดีไม่รู้หรือว่าเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้อย่างไรบ้างจากโครงการนี้ราคาข้าวจาก 13,000 บาทเหลือเพียง 7,000 บาทนี่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างไรบ้างส่วนเรื่องทุจริตเป็นเรื่องที่เชื่อถือจากปากดร.สมคิดไม่ได้เพราะคนตรวจสอบก็คือฝ่ายโค่นล้มย่อมขาดความเป็นธรรมโดยพื้นฐาน 2. กองทุนหมู่บ้านในสมัยที่คุณรับใช้ทักษิณนั้นทำสำเร็จเพราะเศรษฐกิจดีเอาเงินไปก็ทำเป็น SME ได้แต่ภาวะขณะนี้เงินที่ได้ไปลงทุนอะไรก็เจ๊งหมดดร.สมคิดเลยไพร่ไปทำถนนสาธารณูปโภคต่างๆดร.สมคิดไม่รู้เลยหรือว่าเงินมันเลยจมกระจุกอยู่ที่ผู้รับเหมาบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ไม่ใช่ชาวบ้านดร.สมคิดช่วยใครกันแน่ดร.สมคิดทำร้ายหรือช่วยเศรษฐกิจ 2.3 ดร.สมคิดบอกจะแปรรูปพืชผลทางการเกษตรตกลงว่าการปลูกหมามุ้ยการปลูกหอมทองไปถึงไหนแล้วดร.สมคิดเคยอ่านข่าวนี้ไหมร้องหมามุ้ยขายไม่ได้วอนบิ๊กตู่ช่วยหาตลาดเคยแนะนำให้ปลูกดร.สมคิดไม่รู้หรือว่าราคายางไทยถูกกว่ามาเลเซียแถมขายได้น้อยกว่านี่คือสิ่งที่เราควรปรับปรุงต่างหาก 3. ในรอบ10เดือนที่ดร.สมคิดมาช่วยท่านนายกนั้นดร.สมคิดได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไว้บ้าง 3.1 กรณีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดร.สมคิดก็ยกเว้นเสียจนแทบไม่ต้องเก็บจากแต่เดิมที่หม่อมราชวงศ์ปรีดีอาธรให้ยกเว้นบ้านในแค่ 300,000 ถึง 1 ล้านบาทดร.สมคิดยกเว้นไปถึง 50 ล้านบาทคงมีบ้านราคานี้ให้ดร.สมคิดเก็บเพียง 5,000 หน่วยทั่วประเทศกระมังทำอย่างกับไม่ต้องการเก็บดร.สมคิดไม่เคยให้การศึกษาประชาชนและตัวดร.สมคิดเองเลยว่าภาษีนี้ดีต่อทุกคน
ยิ่งเสียภาษียิ่งได้มาพัฒนาท้องถิ่นหรือดร.สมคิดกำลังจะหาทางขึ้นแต่ภาษีแวตเท่านั้น 3.2 ดร.สมคิดไปส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้โดยไม่อั้นนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.area.co.th ขอบคุณค่ะเนี่ยครับเราก็เลยมีการนำเสนอสิ่งที่น่าจะไปทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมบ้างนะหวังว่าจะไปถึงหูท่านเผื่อจะได้พัฒนาประเทศของเราให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นนะครับแต่ปีนั้นเราถ้ามีวิกฤตหมอชิดนะครับหมอชิดนะครับวิ่งเหนือสุริยไทยก็มีโอกาสครับวิ่งมาจนถึงบางสะพานชุมแล้วก็เข้าสยามวิ่งไปดูว่าเล่นน้ากันดีราชบุรีนะครับแล้วก็ไปเลยเนี่ยครับจริงๆเขาอาจจะเป็นแนวที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับนะนี่ก็เป็นแนวแต่ว่าราคาที่ดินก็ขึ้นนะครับหรือว่าในโรงเรียนแบบนี้ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับนะหรือว่าสถานีทางด้านเหนืออย่างนี้หรือว่าด้านอื่นนะครับราคาก็เพิ่มขึ้นตามลำดับดูสุดนะ BTS เนี่ยครับเพิ่มขึ้นตลาดวันแถวนั้นเนี่ยครับประมาณสัก4,700,000-4,900,000บาทแพงมากเลยนะนะ4,700,000นี่ก็ถือว่าความต่างจะสูงมากเลยนะครับนะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก 6-5% อาจจะน้อยกว่าหลายเส้นนะครับแต่ก็อันนี้มันเส้นที่อยู่เดียวแล้วนะครับนะแล้วก็เส้นแถวทางด้านบางนาแถวนั้นเนี่ยครับเพิ่มขึ้นไปสูงมากเลยนี่เป็นข้อคิดอย่างที่เราเห็นในเรื่องไฟฟ้า BTS นะครับส่วนบริเวณนี้เนี่ยครับนะอ่อนลึกมาถึงแบริ่งแถวนี้เนี่ยครับนี่ก็เป็นช่วงที่สำคัญมากเหมือนกันนะครับต่อไปเราเดินทางได้สะดวกมากขึ้นแต่ถ้าเรือฟ้าจะแพงหน่อยนะฮะแต่ว่าต่อไปก็ทำให้เราเดินทางได้สะดวกนะสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะแต่ว่าต่อไปก็คลิกโฉมนะยังมีพื้นที่ว่างเยอะนะที่เราสามารถที่จะสร้างได้นะครับดังนั้นแถบนี้ก็เลยเป็นเกิดโตไปถึงบางปูด้วยนะครับนะแถบนี้จริงๆแล้วก็อยู่สร้างอยู่ในสวนผลไม้เดิมเนี่ยนะครับดังนั้นจริงๆมีจุดที่น่าสร้างอีกเยอะเหมือนกันนะแต่ในการสร้างแล้วเป็นดีเนี่ยครับดีแบบไม่มีบ้างนะครับแต่นี้ก็เป็นเขตที่สำคัญเหมือนกันนะครับอะไรต่างก็พุ่งกระฉูดเหมือนกันนะเรื่องนี้สำคัญมากนะครับทีนี้จากบางประเด็นต่างเหล่านี้เนี่ยครับราคาเพิ่มขึ้นนะครับเป็นเลขสองหลักเลยนะเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับอาจจะเยอะหน่อยเลยนะเนี่ยคิดไปสะพานใหม่ช่วงนี้อย่างขึ้นช้านะครับอย่างเป็นช่วงที่ขึ้นช้าอยู่แต่ก็เสร็จเมื่อไหร่นะกระฉูดดังนั้นตอนนี้ใครซื้อเก่งอะไรไว้ก็ซื้อได้นะครับนะแต่ว่าจริงๆแล้วแถบนั้นตลอดทางก็จะเป็นเขตศูนย์ราชการศูนย์ราชการต่างๆนะครับต้องออฟโรดเข้าไปนะออฟออกไปข้างนอกนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าห่างจากเรือฟ้าที่ลูก500เมตรเนี่ยมูลค่าจะลดลงไปเท่าไหร่มีตัวเลขให้ดูนะครับทีนี้ในย่านที่เราอยู่แบบนี้เนี่ยครับนะในแต่ละบริเวณแต่ละบริเวณเนี่ยครับโดยเฉพาะย่านที่มันใกล้กับสถานีเนี่ยครับจะเป็นย่านที่มีความสำคัญมากที่สุดนะครับปกติ walking distance ของเราก็คิดไว้ประมาณ500เมตรนะแต่ถ้าบางท่าน300เมตรก็พลาดมอเตอร์ไซค์แล้วนะแต่โดยทั่วไปก็ประมาณ500เมตรนั่นเองนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยครับแถบนี้ความลึกเนี่ยเพิ่มขึ้น 4-7% เนี่ยทั่วกรุงเทพนะเพิ่มขึ้นแค่ 3% นะปีที่ผ่านมาเนี่ยครับทีนี้ 4-7% ก็ยังพอได้นะครับแล้วก็ตากสินอย่างนี้เนี่ยครับ 6-7-10% เพิ่มขึ้นน้อยๆหมอซิคิดสภาพใหม่แบบนี้เนี่ยก็อาจจะน้อยหน่อยนะ 0.5 นั่นเองนะพอๆกับ5เฉลี่ยนะนี่ก็เพราะว่ายังไม่เสร็จนะครับจะได้เสร็จเท่าไหร่นะมีผลทันทีเลยนะครับทีนี้มาดูสมาชิกแถบนี้ก็ทำไม่ได้จริงๆแล้วเส้นนี้น่าจะสร้างเสร็จก่อน BTS จะทำไปเนี่ยครับนะมีการคิดโฉมใช่ไหมครับสมัยนั้นเราก็ราวดีก็เริ่มไปพักหนึ่งเนี่ยครับก็เลยกลายเป็นอย่างนี้นะแถบนี้แต่เดิมนี่ไม่เคยเติบโตเลยนะครับนะปี2545-46นะแต่นี่ยังซึมๆนะพอมีเปิด4748ขึ้นมาเนี่ยครับแถวนี้เลยทุกข์ก็อยู่เนี่ยราคาที่ดินแถวเรือของขอเนี่ยครับถ้ารู้จักกันนะครับซื้อโซเทลเรือของขอปี46แค่ 150,000 บาทต่อตารางวาตอนนี้เท่าไหร่ครับไปแล้วประมาณ 4-500,000 นะประมาณ 500,000 บาทเพิ่มขึ้น3เท่าอันนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้นแค่ 70% นะเพิ่มขึ้น3เท่าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเติบโตค่อนข้างจะสูงมากนะครับในบริเวณโดยสรุปนะครับก็เลยสรุปว่าในสมาชิกในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับเพิ่มขึ้นพอสมควรทีเดียวนะครับ 3.9 อันนั้นมี 7.9% นะค่อนข้างที่จะสูงนะครับนะแต่ในบริเวณก็เพิ่มขึ้นมากนะโดยเฉพาะในเขตรอบนอกแล้วก็ในเมืองนะครับในใจกลางเมืองพระรามสี่อย่างนี้เนี่ยครับเป็นเขตที่สำคัญมากนะ
ทีนี้แอร์พอร์ตเรลลิงน่าเสียดายนะครับเรายังไม่ค่อยได้ใช้การจัดรูปที่ดินนะผมทำวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินให้กับท่านอาคมเนี่ยครับสมัยที่อยู่สภาพัฒน์เนี่ยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533นะเดี๋ยวเชื่อเลยครับนะท่านก็เป็นรุ่นพี่ผมที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับนะวิเคราะห์มาแรกปี33การจัดรูปที่ดินบ้านเรือนไม่ต้องมีนะดังนั้นพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาแอร์พอร์ตเรลลิงขึ้นมาเนี่ยครับลงมาแล้วเนี่ยครับสองจากสถานีมันเห็นแต่ไม่ได้ว่าโนแวร์ไม่รู้ไปไหนต่อมันก็เลยแบบคาไว้อย่างนี้เนี่ยกับน่าสัญญาณกันนะหรือมีของดีๆนะการเพิ่มขึ้นก็เลยไม่มากนักนะครับนะนี่ก็จะน้อยหน่อยนะครับวิธีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยสรุปนะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นกันจะไม่มากนักนะครับแต่ก็พอได้นะครับเพราะว่าเราเดินทางได้สะดวกแต่เดิมมันมีรถไฟฟ้าสองเส้นนะครับสำหรับรถไฟสองแบบนะครับแบบความเร็วสูงที่วิ่งข้ามเมืองกับแบบธรรมดาหวานเย็นเนี่ยนะครับตอนนั้นแบบความเร็วสูงนี่หายไปแล้วนะมีแบบธรรมดาแล้วที่จริงแล้วการที่เลยขนส่งคนเข้ามาเนี่ยขนส่งลำบากเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องที่ยากลำบากเหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างที่เราบอกว่าต่อไปเนี่ยครับหมอชิดจะย้ายไปที่ลำสิทธิ์อย่างนี้นะครับจริงๆแล้วมันมีรถไฟฟ้าสายสีแดงแต่รถไฟฟ้าสายสีแดงเหมาะสำหรับแค่ในเมืองเนี่ยนะครับถ้าเราขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นบขสมาจากเชียงรายเชียงใหม่ลำปางเข้ามากรุงเทพจะเสียค่ารถไฟค่ารถไฟสายมาละ300-500อย่างนี้นะครับขึ้นรถแท็กซี่เข้ามาในเมืองผมว่าน่าจะเกินนะอันนี้ถ้าทำยามาบากจริงๆแล้วมันน่าอยู่ด้วยกันนะครับพอดีท่านรัฐมนตรีก็จะไปแล้วเนี่ยครับนะท่านก็แต่ว่าเจ้าที่ทางการเงินอยู่นะครับในแง่เลยนะบขสที่อยู่ที่หมอซิกเนี่ยนะครับกับที่หมอชิดเองเนี่ยครับที่เป็นพวกที่เป็นรถไฟเนี่ยมันน่าอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับนะพวกเราคงเคยไปเที่ยวที่นิวยอร์กสะพานควายปารีสสะพานขาวหรือว่าลอนดอนพระขนงรถไฟฟ้ารถไฟกับบขสมันอยู่ใกล้กันเลยอยู่ติดกันเลยของเรานี่นอกจากมีแยกหลายที่แล้วยังกระจายไปรอบนอกอีกจริงๆมันก็ที่อาจจะต้องทบทวนใหม่ไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูสายสีม่วงนี่คือสายที่สำคัญนะครับที่ยินดีพูดถึงนะครับนี่แหละครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินเนี่ยครับเข้าไปในเว็บไซต์ของ area.co.th มีรีพอร์ตชิ้นนี้ให้ท่านได้ดูด้วยแต่ว่าต้องซื้อหานะครับเพราะว่าเราต้องไปสำรวจมาอันนี้ก็เป็นสินค้าที่เราขายครับสินค้าอื่นๆอย่างเช่นการไปในหน้าเราก็ไม่ได้ทำไปพัฒนาที่ดินเองเราก็ไม่ได้ทำเราทำเฉพาะข้อมูลดังนั้นข้อมูลในเชิงพาณิชย์ในเชิงที่เอาไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดทางด้านการเงินได้ก็จะต้องยังไงช่วยอุดหนุนนะครับเรามาดู10เมืองนะ10เมืองนี่เมืองนี่ก็คือทาวชิปนะก็คือการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่เรียกว่าทาวชิปเนี่ยนะครับนะในแนวราบมี10เมืองไหนที่ใหญ่ที่สุดบ้างลองชมดูนะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับชมและรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัท Agency for Real Estate Affairs จำกัดเรื่อง10เมืองที่สร้างโดยนักพัฒนาที่ดินภาคเอกชนไทยแอเรียแถลงฉบับที่259/2559วันศุกร์ที่29 กรกฎาคม 2559ถ้านับเฉพาะโครงการบ้านแนวราบมีโครงการ10แห่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งพัฒนาโดยบริษัทพุทธา Real Estate มหาชนจำกัดถึง4โครงการโครงการบ้านแนวราบหมายถึงบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์ตึกแถวและที่ดินจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัยโดยไม่รวมห้องชุดพักอาศัยโครงการแบบนี้ถือเป็นเมืองทาวน์ซิตี้ที่มีการพัฒนากันขนาดใหญ่และปัจจุบันถือเป็นแนวโน้มใหม่ที่บริษัทพัฒนาที่ดินรายใหญ่ๆจะพัฒนาเป็นเมืองเพราะไม่ต้องโฆษณามากนักบริหารและการจัดการข้อนี้แตกต่างจากกลยุทธ์ตลาดเดิมที่เน้นไปทางโครงการขนาดเล็กอันดับที่10โครงการวิเศษสุขนครโครงการบ้านไร่19ตั้งอยู่ติดถนนพระราม2กม17พัฒนาขึ้นโดยบริษัททรัพย์สิริมงคลจำกัดมีจำนวนหน่วยทั้งหมด 1,889 หน่วยหรือรวมเป็นมูลค่าโครงการ 2,025 ล้านบาทหรือเฉลี่ยขายบ้านหน่วยละ 1,071,740 บาทอันดับที่9โครงการ Perfect Place รามคำแหงตั้งอยู่ติดถนนรามคำแหงพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Property Perfect
มหาชนจำกัดมีจำนวนหน่วยทั้งหมด 1,891 หน่วยหรือรวมเป็นมูลค่าโครงการ 8,49 ล้านบาทหรือเฉลี่ยขายบ้านละหน่วยละ 4,256,496 บาทอันดับที่8โครงการยิ่งโอฬารบ้านสวนตั้งอยู่ติดถนนรังสิตนครนายกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทโอฬารสัพพติดจำกัดมีจำนวนหน่วยทั้งหมด 2,023 หน่วยหรือรวมเป็นมูลค่าโครงการ 1,626 ล้านบาทหรือเฉลี่ยขายบ้านหน่วยละ 83,664 บาทอันดับที่7โครงการกรีนการ์เด้นโฮมโครงการ2ตั้งอยู่ติดถนนรังสิตนครนายกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท PVV Development จำกัดมีจำนวนหน่วยทั้งหมด 2,035 หน่วยหรือรวมเป็นมูลค่าโครงการ 1,366 ล้านบาทหรือเฉลี่ยขายบ้านละหน่วยละ 671,221 บาทอันดับที่6โครงการพฤกษา13ตั้งอยู่ติดถนนรังสิตนครนายกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทมหาชนจำกัดมีจำนวนหน่วยทั้งหมด 2,523 หน่วยหรือรวมเป็นมูลค่าโครงการ 1,619 ล้านบาทหรือเฉลี่ยขายบ้านหน่วยละ 641,513 บาทอันดับที่5โครงการบัวทอง4ตั้งอยู่ติดถนนบ้านกล้วยไซน้อยพัฒนาขึ้นโดยบริษัท RM Property จำกัดมีจำนวนหน่วยทั้งหมด 2,673 หน่วยหรือรวมเป็นมูลค่าโครงการ 1,938 ล้านบาทหรือเฉลี่ยขายบ้านละ 725,156 บาทอันดับที่4โครงการบ้านฟ้าปิยลมตั้งอยู่ติดถนนลำลูกกาพัฒนาขึ้นโดยบริษัท NC Housing มหาชนจำกัดมีจำนวนหน่วยทั้งหมด 2,860 หน่วยหรือรวมเป็นมูลค่าโครงการ 5,785 ล้านบาทหรือเฉลี่ยขายบ้านหน่วยละ 2,022,602 บาทอันดับที่3โครงการบ้านปรึกษา12รังสิตคลอง3ตั้งอยู่ติดถนนรังสิตนครนายกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทมหาชนจำกัดมีจำนวนหน่วยทั้งหมด 3,684 หน่วยหรือรวมมูลค่าโครงการ 2,225 ล้านบาทหรือเฉลี่ยขายบ้านหน่วยละ 63,897 บาทอันดับที่2โครงการบ้านพฤกษา22ตั้งอยู่ติดถนนรังสิตนครนายกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทมหาชนจำกัดมีจำนวนหน่วยทั้งหมด 3,720 หน่วยหรือรวมเป็นมูลค่าโครงการ 2,661 ล้านบาทหรือเฉลี่ยขายบ้านหน่วยละ 715,415 บาทอันดับที่1โครงการบ้านพฤกษา3ตั้งอยู่ถนนบ้านกล้วยไซน้อยพัฒนาขึ้นโดยบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทมหาชนจำกัดมีจำนวนหน่วยทั้งหมด 4,302 หน่วยนอกจากนี้ท่านสามารถติดตามชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aiea.co.th ค่ะนี่แหละครับก็คือเมืองสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นโดยน้ำมือของภาคเอกชนล้วนๆนะไม่ได้เกี่ยวกับภาครัฐเลยเนี่ยครับเนี่ยเราคงจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อหาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยโดยรัฐบาลไม่ต้องออกเงินแถมยังได้ภาษีจากภาคเอกชนด้วยอันนี้น่าสนใจไม่น้อยนะครับเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายจัดสรรนะซึ่งเป็นความรู้ที่อาจารย์จากกรมที่ดินมาบรรยายให้ฟังโดยตรงเลยฟังดูนะครับครับวันนี้จะพูดถึงการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินที่แก้ไขใหม่ฉบับที่2นะครับบังคับใช้เมื่อวันที่24พฤศจิกายนพ.ศ. 2558เป็นต้นมานะครับซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่กำลังให้ความสนใจกันระหว่างผู้จัดสรรและผู้ซื้อหรือผู้ที่จะตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรว่า
มันจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับเดิมเนี่ยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายมาตรา14เดิมนั้นนะครับเมื่อผู้จัดสรรได้ดำเนินการจัดสร้างสาธารณูปโภคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะต้องมีหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษาต่ออีก1ปีตามมาตรา23วงเล็บ5นะครับและระเบียบของการจัดสรรที่ดินกลางปี45ที่ได้บังคับไว้ว่าเมื่อได้สร้างเสร็จแล้วจะต้องดูแลครบ1ปีก่อนนะครับเมื่อดูแลครบ1ปีแล้วเงื่อนไขข้อต่อไปก็คือตามมาตรา45ของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินว่าจะต้องมีผู้ซื้อแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเนื่องจากมาตรา45นั้นในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้ผู้ซื้อเป็นผู้จัดตั้งและจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตามกฎหมายจึงจะสามารถจัดตั้งได้นะครับแต่เดิมนั้นเมื่อผู้จัดสรรได้ดำเนินการสร้างสรรพวกเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการจัดสรรที่ดินได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาตรวจสารพวกแล้วอยู่ในสภาพที่เสร็จเรียบร้อยนะครับถูกต้องตรงตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตหลังจากวันตรวจเสร็จและวันที่ประธานได้สั่งว่าเสร็จเรียบร้อยตามกฎหมายแล้วหน้าที่ในการดูแลต่ออีก1ปีก็จะเป็นไปตามมาตรา23วงเล็บ5และจะต้องมีผู้ซื้อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตามกฎหมายผู้จัดสรรก็จึงจะทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ซื้อโดยให้เวลาผู้ซื้อไม่น้อยกว่า180วันเพื่อรวมตัวการประชุมจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรขึ้นเพื่อรับโอนสาธารณูปโภคในโครงการตามบัญชีทรัพย์สินที่ผู้จัดสรรได้จัดทำขึ้นไปเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และดูแลบำรุงรักษาโดยผู้จัดสรรจะต้องมอบเงินให้ไม่น้อยกว่า 7% ของเงินที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการไว้เป็นทุนในการดำเนินการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเมื่อผู้ซื้อได้จัดตั้งและรับโอนเสร็จเรียบร้อยภายในเวลา180วันที่ผู้จัดสรรนี้ให้ซึ่งไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับและรับโอนเงินเสร็จเรียบร้อยรับมอบเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะถือว่าพ้นหน้าที่ตามกฎหมายนั่นคือตามกฎหมายเดิมถ้าหากว่าผู้ซื้อไม่สามารถจัดตั้งได้หรือไม่จัดตั้งให้เสร็จภายใน180วันก็ถือว่าสิทธิของผู้ซื้อหมดแต่เดิมนั้นกฎหมายให้ผู้จัดสรรดำเนินการจัดทำแผนหรือวิธีการในการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคเสนอให้ผู้ซื้อพิจารณาและไปยื่นขอจดทะเบียนถ้าหากผู้ซื้อโต้แย้งคัดค้านก็เสนอคณะกรรมการพิจารณาว่าจะให้บริหารตามแผนที่ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ซื้อทราบหรือไม่ซึ่งโดยปกติแล้วก็จะไม่มีการจัดตั้งได้เนื่องจากว่าในการทำแผนบริหารนั้นผู้ซื้อมักจะไม่พึงพอใจในแผนงานที่ผู้จัดสรรได้จัดทำขึ้นประเด็นสุดท้ายก็คือจะไปโอนเป็นสาธารณะนะครับนั่นคือตามกฎหมายเดิมแต่กฎหมายใหม่มาตรา14ได้แก้ไขโดยได้ทำให้มันง่ายขึ้นหรือสะดวกขึ้นนั่นก็คือหมายถึงว่าถ้าหากผู้ซื้อไม่จัดตั้งภายในเวลา180วันนะครับก็ให้ผู้จัดสรรพิจารณาว่าจะทำแผนบริหารหรือจะโอนเป็นสาธารณะเลือกเอาเลยนะครับจะเดินทางไหนก็เดินไปทางนั้นเพื่อความสะดวกในการดำเนินการและถ้าหากมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ตามมาตรา14วงเล็บ1เมื่อได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้รับจสก10แล้วนะครับก็ถือว่าทรัพย์นั้นตกเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโดยผลของกฎหมายตามมาตรา14วรรคท้ายนั่นก็คือตามกฎหมายใหม่ซึ่งได้บัญญัติใช้ขึ้นมาทีนี้ประเด็นมันก็เกิดตรงขึ้นว่าแต่เดิมนั้นก็สามารถดำเนินการได้เมื่อตรวจเสร็จดูแลครบ1ปีนะครับมีผู้ซื้อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแต่เมื่อกฎหมายแก้ไขใหม่มีบทบัญญัติเพิ่มขึ้นในระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยการโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคว่าจะต้องดำเนินการตรวจสาธารณูปโภคก่อนว่าอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดังที่ได้จัดทำขึ้นหรือไม่โดยคณะกรรมการจัดสรรจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะบุคคลออกมาตรวจนะครับตามข้อ6ของระเบียบซึ่งได้ยกร่างขึ้นใหม่มีผลบังคับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2559ที่ผ่านมานี้นะครับในการตรวจสอบเนี้ยคณะอนุกรรมการที่ได้แต่งตั้งขึ้นก็จะไปทำการตรวจว่าสารพวกอยู่ในสภาพดังที่ได้จัดทำขึ้นหรือไม่พร้อมที่จะโอนให้นิติได้หรือไม่โดยคณะกรรมการชุดนี้ถ้าหากตรวจแล้วสารพวกอยู่ในสภาพพร้อมที่จะดำเนินการจัดตั้งนิติได้คืออยู่ในสภาพดังที่ได้จัดทำขึ้นก็จะออกหนังสือรับรองให้แก่บริษัทจัดสรรรายนั้นว่าได้ตรวจสอบแล้วสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพพร้อมที่จะจัดทำขึ้นโดยหนังสือรับรองนี้จะมีอายุ1ปีนับแต่วันที่ได้ตรวจและลงนามนะครับเมื่อได้รับหนังสือรับรองฉบับนี้แล้วผู้จัดสรรจึงสามารถแจ้งให้ผู้ซื้อดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ตามกฎหมายมาตรา14นั่นก็คือจะต้องมีการเชิญ
ผู้ซื้อมาร่วมประชุมเพื่อพิจารณามีมติ3ประการด้วยกันคือ1จะจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือไม่จัดตั้งโดยในการโหวตลงคะแนนนี้1แปลงจำหน่ายจะมีสิทธิ์ลงคะแนน1เสียงนะครับและคะแนนเสียงที่ได้จะต้องไม่น้อยกว่ากึ่ง1ตามมาตรา45ด้วยถ้าหากพิจารณาจัดตั้งได้ตามกฎหมายก็ถือว่าจะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนภายใน30วันนับจากวันที่ประชุมมีมติเมื่อจดทะเบียนแล้วนะครับมีการจดทะเบียนได้จสค10แล้วโดยผลของกฎหมายเมื่อออกจสค10ถือว่าทรัพย์ที่เป็นสาธารณูปโภคตกเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้วโดยผลของกฎหมายทีนี้ตามระเบียบก็ยังมาผูกเอาไว้ตามข้อ12บักท้ายว่าผู้จัดสรรจะพ้นหน้าที่ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบเงิน 7% ให้แก่นิติบุคคลเรียบร้อยแล้วเมื่อนิติรับมอบเงินแล้วจึงจะถือว่าผู้จัดสรรพ้นหน้าที่โดยสมบูรณ์ตามกฎหมายทรัพย์ตกแล้วเงินส่งมอบแล้วจึงจะพ้นหน้าที่นะครับทีนี้ประเด็นที่มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาก็คือว่ามันได้มีการกำหนดรายละเอียดของระเบียบตัวนี้เพิ่มมากขึ้นก็คือว่านอกจากคุณจะต้องจัดตั้งแล้วนะครับ30วันนับแต่วันประชุมมีมติก็ต้องรีบไปดำเนินการยื่นคำขอเมื่อทรัพย์ตกแล้วนะครับมีการส่งมอบเงินแล้วจึงจะพ้นหน้าที่ประเด็นปัญหามันจริงอยู่ที่ว่าสารพวกนี้เมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคณะอนุการผู้ตรวจนั้นถ้าหากตรวจสอบพบว่ามีสารพวกตรงไหนบริเวณใดที่ยังอยู่สภาพไม่เรียบร้อยนะครับคณะอนุกรรมการก็จะมีอำนาจตามมาตรา52ที่จะสั่งให้ผู้จัดสรรทำการซ่อมแซมโดยให้กำหนดเวลาในการซ่อมตามเนื่องงานที่มันเกิดขึ้นจริงว่าสารพวกที่มันชำรุดเสียหายนี้จะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่60วัน90วัน180วันเมื่อผู้จัดสรรซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แจ้งให้คณะอนุมาตรวจอีกครั้งหนึ่งว่ามันเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตรงตามแผนผังโครงการหรือไม่เมื่อคณะอนุการมาตรวจสอบแล้วเสร็จเรียบร้อยจริงจะออกหนังสือรับรองให้แต่ถ้าหากไม่เสร็จเรียบร้อยคณะอนุกรรมการก็สามารถจะดำเนินการแจ้งความนะครับเพื่อดำเนินการให้มีการปรับตามมาตรา65ถ้าหากไม่ทำเสร็จภายในกำหนดและนอกจากนั้นผู้จัดสรรก็จะต้องสร้างให้เสร็จด้วยถูกปรับแล้วตามจำนวนวันที่ยังสร้างไม่เสร็จก็ยังจะต้องสร้างให้เสร็จตามกฎหมายนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ถูกต้องตรงตามแผนผังโครงการเมื่อไหร่คณะอนุกรรมการจึงจะลงนามและออกหนังสือรับรองให้นั่นคือกระบวนการที่ผู้จัดสรรจะต้องดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะมีการแจ้งเพื่อจะขอจัดตั้งและพ้นหน้าที่ตามกฎหมายไปนะครับทีนี้ถ้าหากว่าสามารถจัดตั้งได้กระบวนการในการจดทะเบียนจัดตั้งก็คือจะต้องมีหนังสือรับรองจากคณะอนุกรรมการจะต้องมีหลักฐานการประชุมซึ่งประกอบด้วยมติ3เรื่องคือจะจัดตั้งนิติหรือไม่จัดตั้งนิตินั่นคือมติที่1คะแนนเสียงต้องได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง1นะครับมติที่2คือจะต้องมีการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อไปยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่สำนักงานที่ดินจะต้องระบุชื่อนามสกุลหรือบุคคลที่จะเป็นผู้ได้รับมอบหมายไปจัดตั้งให้ชัดเจนสมบูรณ์และประเด็นที่3คือจะต้องมีการเห็นชอบข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรซึ่งข้อบังคับนี้นะครับตามกฎหมายตามกฎกระทรวงก็จะประกอบด้วย1ต้องมีชื่อนิตินะครับว่านิติบุคคลนี้จะใช้ชื่อว่าอะไร2จะต้องมีวัตถุประสงค์ว่าต้องการจะรับโอนทรัพย์สินนี้เพื่อไปดูแลบำรุงรักษาเป็นทรัพย์สินกลางที่สามารถให้สมาชิกใช้บริการได้ดังที่เช่นได้จัดทําขึ้นนะครับและจะต้องมีที่ตั้งสำนักงานจะต้องมีคณะกรรมการตามกฎหมายซึ่งไม่เหมือนอาคารชุดที่จะบัญญัติไว้ว่าจะต้องมีไม่น้อยกว่า3ไม่เกิน9แต่กฎหมายจัดสรรเราไม่ได้ระบุอย่างนั้นเป็นไปตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการควรจะมีเท่าไหร่จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจะต้องมีวาระในการดำรงตำแหน่งนานแค่ไหนนะครับนั่นคือคุณสมบัติที่ข้อบังคับจะต้องเขียนเอาไว้ในเรื่องของคณะกรรมการจะมีค่าตอบแทนมีมีประชุมมีอะไรต่ออะไรหรือไม่นะครับคณะกรรมการจะต้องดำเนินการเองหรือไม่หรือจะสามารถแต่งตั้งหรือว่าจ้างบริษัทมืออาชีพเข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการได้ก็ควรจะเขียนกันไว้ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาและที่สำคัญอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการเงินและบัญชีเนื่องจากว่าคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมานี้ก็จะต้องทำหน้าที่แทนนิติบุคคลเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆของนิติบุคคลเช่นในการจัดจ้างยารักษาความปลอดภัยค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นการจ่ายเงินการซ่อมแซมสาธารณูปโภคต่างๆวงเงินที่ใช้นี้ควรจะระบุกันไว้ให้ชัดเจนว่าใช้ได้มากน้อยแค่ไหนจำนวนมากน้อยแค่ไหนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกเพราะการดำเนินการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามมาตรา46นั้นจะต้อง
ดำเนินการภายใต้ข้อบังคับภายใต้ความเห็นชอบของสมาชิกภายใต้กฎหมายนะครับจะดำเนินการเองโดยภารการไม่ได้กรรมการชุดนี้ก็จะเป็นผู้ที่ยกร่างระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกันระเบียบการจราจรการใช้สาธารณูปโภคร่วมกันภายในโครงการเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนในหมู่บ้านจัดสรรนั้นๆนะครับนอกจากนั้นเรื่องการเงินบัญชีการสั่งจ่ายการสั่งซ่อมต่างๆนะครับในเรื่องของการแก้ไขข้อบังคับเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเช่นข้อบังคับที่ออกเอาไว้นั้นมันไม่ยืดหยุ่นมันค่อนข้างจะเข้มงวดเกินไปจะผ่อนปลนได้ไหมจะมีข้อยืดหยุ่นอย่างไรข้อบังคับนี้ก็สามารถจะประชุมแก้ไขได้โดยมติที่ประชุมใหญ่นะครับเมื่อมีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็จะต้องมีการนัดประชุมครั้งแรกโดยตัวแทนนี่แหละจะเป็นผู้นัดประชุมใหญ่ของผู้ซื้อหรือของลูกบ้านของสมาชิกนิติเพื่อจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดถาวรขึ้นมาว่าใครจะเป็นกรรมการที่จะมีหน้าที่ในการดำเนินการแทนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบ้างนะครับจะมีกี่คนจะมีอำนาจหน้าที่อย่างไรจะแบ่งหน้าที่กันอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกำหนดในรายละเอียดนะครับนอกจากนั้นก็จะต้องมีเรื่องของการจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะต้องมีการกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บว่าจะมีการให้บริการอะไรบ้างค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจริงเป็นเงินเท่าไหร่จะต้องเก็บเท่าไหร่นะครับเงินบริหารจัดการต่างๆนั้นจะเป็นยอดเงินเท่าไหร่เพราะเรื่องนี้ก็จะต้องมีการจัดทำบัญชีเมื่อสิ้นรูปบัญชีมีการประชุมใหญ่แจ้งผลงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบแล้วก็จะต้องแจ้งงบบัญชีนี้โดยผ่านการรับรองของผู้ตรวจสอบบัญชีไปยังคณะกรรมการจัดสรรผ่านเวลาไม่เกิน3เดือนนับแต่วันสิ้นรูปบัญชีนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการกันต่อไปในเรื่องของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็มักจะมีกรณีที่ว่าไม่ยอมรับโอนทรัพย์สินกันนะครับในกรณีหมู่บ้านจัดสรรรุ่นเก่าๆที่เกิดขึ้นเมื่อตั้งนิติแล้วก็จะมีการเกี่ยงกันเรื่องของสาธารณูปโภคไม่เรียบร้อยไม่อยู่สภาพสมบูรณ์นะครับก็มีประเด็นที่จะต้องมาชี้แจงมาดำเนินการมาตรวจสอบมาซ่อมกันจนกว่าจะได้รับมอบในการแก้ไขกฎหมายใหม่นั้นก็ป้องกันจะป้องกันปัญหาในเรื่องของกรณีที่เกิดขึ้นก็ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาตรวจสอบซะก่อนว่าสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยดังเช่นนี้จะเกิดขึ้นไหมถ้าตรวจสอบแล้วอยู่ในสภาพเรียบร้อยเมื่อจดทะเบียนจัดตั้งทรัพย์ก็จะตกเลยนะครับก็จะต้องป้องกันประเด็นนี้และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อทรัพย์ตกไปแล้วก็ยังมีการผูกเกี่ยวกับเรื่องของ 7% ที่ต้องมีการรับมอบกันให้เรียบร้อยซะก่อนไม่ใช่พ้นหน้าที่โดยปริยายไปเลยนะครับนั่นก็อาจจะทำให้การดำเนินการง่ายขึ้นแต่ถ้าหากว่าผู้ซื้อไม่จัดตั้งนิติหรือจัดตั้งไม่ได้ภายในเวลาที่เขากำหนดให้180วันก็ถือว่าสิทธิของผู้ซื้อทั้งหมดนะครับในการที่จะขยายเวลาหรือไม่อย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้จัดสรรเพราะเป็นผู้ที่ให้เงื่อนเวลาเองที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องไม่น้อยกว่า180วันเขาจะให้200วัน300วันก็สุดแต่ผู้จัดสรรจะให้แต่ถ้าหากว่าครบกำหนดแล้วไม่สามารถจัดตั้งได้ก็ถือว่าสิทธิของผู้ซื้อในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลอื่นตามกฎหมายตามวงเล็บหนึ่งก็หมดไปก็ขอขอบคุณครับนี่แหละครับคือความรู้อัดแน่นจากอาจารย์สุชาติดอกไม้เพ็งครับสนใจจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์มาที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยได้นะครับจบพอดีเลยครับรายการบ้านและที่ดินไทยในวันอังคารที่30สิงหาคม2559นะครับเนี่ยครับเป็นรายการที่เราตั้งใจจะให้สาระความรู้ประโยชน์กับทุกท่านโดยเฉพาะเลยครับนี่คือสิ่งที่ทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยตั้งใจจะให้นะครับศูนย์ของเรานั้นเป็นศูนย์ข้อมูลที่เป็นกลางที่สุดเป็นอิสระที่สุดนะครับไม่มีคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียมานั่งเป็นกรรมกรกรรมการไม่มีครับทุกคนได้ร่วมรู้ข้อมูลเท่ากันพร้อมๆกันเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเหมือนกันครับแต่ถ้าเป็นข้อมูลในเชิงพาณิชย์ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่านี่คือข้อมูลที่เราขายเพื่อเราจะประทังชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราได้มาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ